ือแอสโตรไฟตัมสวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการผสมเกสรอาจารย์พิมพ์เป็นวิทยากรวันนี้เอาอะไรก่อนดีครับอันนี้เป็นเอสโตรค่ะเอสโตรนะอาจารย์พีดูดอกอันนี้ด่างนี่ด่างด่างเหลืองส้มด่างเหลืองส้มเนาะใช่ค่ะดอกสีอรสหน่อยแล้วก็อันนี้ก็ด่างค่ะโอเคอันนี้ก็ด่างดอกชมพูเข้มดอกชมพูเข้มดอกแดงดอกโคโคอันนี้วีค่ะวีครับวีทรงสูงทรงสูงครับทรงสูงหน่อยแต่ว่าไม่สูงมากครับแล้วก็อันนี้ค่ะห้าพูแทรกแบบแทรกอันนี้ก็วีค่ะนี่วีอันนี้ดอกแบบชินค่ะดอกชินชินโชวะนะคะโชวะส่วนดอกนี้เป็นเว้าค่ะเว้าเว้าเนาะเว้าดอกสีโอรสนี่ก็เว้าค่ะเว้าเว้าเว้าทรงเตี้ยเลยเตี้ยอันนี้วีนี่วีอันนี้ก็กึ่งวีวีแบบวีวีแบบเกือบสโนเวิร์ดวีน้านะแอทเทียสโซเฟียก็คือมันพันเดียวกันหมดค่ะทุกทีแต่ว่ามีชื่อเรียกกันเอสโตใช่ไหมใช่ค่ะก็ผสมเดียวกันเอาข้อวีเนี่ยเนาะแล้วผสมกับด่างดอกด่างเนี่ยด่างมี2ต้นวันนี้นะคะแล้วก็เอาพ่อด่างคือตอนแกสอนข้างในก็คือพ่อเนาะแกสอนตัวผู้เอาไปผสมกับแม่สวยๆเราเลือกพ่อสวยๆก็พอเขาเนี่ยจะเป็นวีนี่นะคะวีแล้วก็เว้าทรงเตี้ยเว้าเนี่ยเห็นไหมเว้าเลยเว้าเข้าไปสตาร์เชฟค่ะผสมเอาให้ดูก่อนใช่ไหมเราเอาวีไปผสมด่างก่อนนะกระสอนตัวผู้กระสอนตัวผู้โอเคเข้าไปผสมตัวเมียนี่คือวิธีการผสมเกสรนะครับอันนี้ตัวเมียเนาะเมื่อกี้เราเอามาจับตัวผู้เมื่อกี้เราเอาวีเป็นพ่อเนาะแล้วก็ไปก็เอาวีเอาเว้ามาผสมต่อเว้าค่ะเกสรตัวผู้เว้าตัวผู้เว้ามาผสมกระด่างนำกันเราก็อาจจะได้แบบลูกที่มันเป็นเว้าแล้วก็วีแล้วก็ด่างด้วยค่ะโอเคตามนี้ค่ะครับ